น้องเวฟคู่รักต่างวัยประกาศหาเมียเพิ่มหลังอยากมีทาย,ยาทเป็นโซ่ทองคล้องใจต้องบอกว่าล่าสุดน้องเวฟคู่รักต่างวัยนั้นก็ได้ประกาศหาเมียเพิ่มหลังอยากมีทาย,ยาทสักคนเป็นโซ่ทองคล้องใจเป็นอีกคู่รักที่หลายคนต่างให้ความสนใจสำหรับคู่รักต่างวัยที่กำลังโด่งดังโลกออนไลน์โดยทั้งคู่นั้นแจ้งเกิดจากทิกทอกสำหรับน้องเวฟ และที่พรเนื่องจากมีอายุห่างกันมากถึง40ปีและก่อนหน้าทำเอาชาวเน็ตฮือฮาเมื่อน้องเว็บที่พรคู่รักต่างวัยประกาศข่าวดีมีทาย,ยาทลูกแฝดแล้วโดยได้ก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่ารู้ว่าจะเป็นพ่อคนว่าดีใจแล้วยิ่งรู้ว่าจะมีลูกแฝดผมก็ตื่นเต้นไม่ไหวครับและโพสต์อีกครั้งว่าบุ้งบุญและล่าสุด น้องเวฟคู่รักต่างวัยนั้นก็ได้ประกาศหาเมียเพิ่มหลังอยากมีทายาทสักคนเป็นโซ่ทองคล้องใจโดยเขานั้นแชร์ภาพเด็กสุดน่ารักและระบุข,ข้อความว่าหาเมียเพิ่มอีกคนละเริ่มก่อนที่จะโพสต์อีกครั้งว่าเคยอยากมีลูกมากจนทำให้พี่พรเสียใจแต่ตอนนี้ไม่มีก็ไม่เป็นไรแล้วครับการรักเดียวใจเดียวมันดีกว่าจริงๆ ซึ่งต้องบอกเลยว่าอ่านจากโพสต์ก็รู้แล้วว่าน้องเวฟนั้นรักแฟนสาวมากขนาดไหน